ผมชื่อกันนะครับชื่อจริงชื่อสุภฤกษ์สุทธิลักษ์ครับก็ตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับพวกงานพวกแฮนด์คราฟต์พวกคัสตอมรองเท้าพวกสนิเกอร์ครับที่มาของชื่อร้านนะครับก็คือผมครับเกิดปีเถาะครับคือปีกระต่ายแล้วด้วยคำที่ว่าคำว่าแมสที่มาใส่ข้างหน้าครับคือโดยส่วนตัวแล้วคือนิสัยผมคือแบบชอบทำงานตอนดึกๆครับแบบไม่ค่อยหลับค่อยนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือลองเอาคำว่าแมสเนี่ยครับที่มันแปลว่าแบบบ้าคลั่งชอบทำอะไรแบบคลั่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามาใส่ด้านหน้ามันก็เลยกลายเป็นแมสแรบบิทครับคือผมชอบครับชอบตั้งแต่แบบว่าตอนเด็กๆแล้วอย่างเงี้ยครับแต่คือก่อนมาทำอันเนี้ยครับก็คือผมเพ้นรองเท้ามาก่อนครับพอเริ่มเพ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับว่ามันตันแล้วครับก็เลยลองหาสกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับก็ประมาณ13ปีที่แล้วครับก็ตอนแรกผมดูจากในพวก YouTube ครับพอดูเสร็จปั๊บก็ลองเอามาทำครับคือมันก็พังทำไม่ได้แล้วก็ผมไปเรียนครับมันเป็นเรียนเกี่ยวกับพวกรองเท้าหนังครับพวกคัชชูครับแต่คือไอ้รองเท้าอย่างพวกเนี้ยคือผมเอามาอะแดปเองครับคือหลักๆวิธีการก็คล้ายๆกันครับมันขึ้นอยู่กับว่าทรงของรองเท้าครับแล้วก็พวกแมทเทียลของรองเท้าครับอย่างบางคู่ก็เป็นถ้าเป็นหนังปกติอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นหนังที่เป็นพวกเอ็กโซติกหรือว่าหนังสัตว์หนังอย่างหนังงูหนังจระเข้อะไรอย่างเงี้ยครับหนังพวกเนี้ยครับมันทำค่อนข้างยากพอสมควรครับเดี๋ยวผมลองบอกวิธีให้พี่ฟังแล้วพี่ลองคิดดูว่ามันยากขนาดไหนคือไอ้ตรงเนี้ยครับของ Adidas เนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นชิ้นเดียวมาตั้งแต่ข้างหลังครับแล้วคือไอ้การที่พี่จะเอาแค่ชิ้นตรงเนี้ยคือมันต้องตัดแค่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ต้องแยกพื้นออกมาครับพอแยกพื้นออกมาเวลามันเข้าคู่ครับรองเท้าที่มันเข้าคู่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะต้องเข้าแบบอย่างเงี้ยเข้าไปข้างใต้ใช่มันจะต้องเข้ามาข้างใต้ครับแล้วทีเนี้ยไอ้เวลาทําแบบเนี้ยครับมันต้องมีหุ่นของมันครับก็คือไอ้หุ่นรองเท้าใช่ใช่อันเนี้ยคือหุ่นของรองเท้าแล้วก็หุ่นรองเท้าครับก็คือถ้าสมมติว่าพี่อยากทําไอ้ตัว Adidas เนี่ยพี่ก็ต้องมีหุ่นของ Adidasถ้าเกี่ยวกับพวกแฮนด์คราฟต์พวกแบบตัดเย็บขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยครับคู่แรกผมทำเป็นตัว Nike ครับ Nike Air Max ครับมันทำขึ้นมาได้ครับแต่คือมันใส่จริงๆมันใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้ก็คือตอนนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพวกรูปลักษณ์ของตัวรองเท้าเท่าไหร่ครับเกิน100ครับเอาเฉพาะพวกงานที่เป็นแฮนด์คราฟต์พวกตัดเย็บพวกเนี้ยนะครับเกินครับเกินร้อยครับที่ลูกค้าทำบ่อยๆครับก็จะมี2รุ่นครับจะเป็นตัวดังโลครับกับตัวหนึ่งเป็นจอร์แดน1ครับก็ราคามันขึ้นอยู่กับใช้วัสดุแบบไหนครับแมทเทียลแบบไหนส่วนมากอะครับถ้าเป็นพวกหนังพวกอะไรพวกเนี้ยราคามันก็อยู่ที่ประมาณ10,000 กว่าบาท15,000อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นหนังพวกเอกโซติกอย่างพวกหนังงูหนังจระเข้หนังที่แบบว่ามันหายากๆหนังปลาฉลามอย่างเงี้ยครับครับคือไอ้วัสดุพวกเนี้ยครับต้นทุนมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับก็คือบวกกับว่าที่ผมต้องทำขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับมันบางคู่ก็ประมาณ 40,000 50,000 ก็มีครับคือไม่ได้กะจะทำเป็นอาชีพครับก็คือด้วยตัวผมเองครับคือผมทำพวกกราฟิกอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับพอได้มาเริ่มทำแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าผมรักอันนี้มากกว่าพวกกราฟิกมันน้อยอะครับคือมันน้อยในที่นี้คือสกิลผมมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยมาทางด้านนี้ดีกว่าแล้วคือมันก็เหมือนกับ
ผมเจอพวกพี่ๆในวงการแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยครับคือเหมือนกับว่าเขาสนับสนุนผมอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบอันเนี้ยมันน่าจะเวิร์กกว่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าตกใจเหมือนกันครับว่าแบบว่าแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมาไกลถึงขนาดเนี้ยครับคือคิดแค่ว่าแบบเราทำแล้วมันใช้ได้เราใส่เล่นอะไรแค่นี้ก็คือมันพอแล้วครับก็ถ้าใครชอบพวกรองเท้าพวกแฮนด์คราฟหรือคัสตอมครับก็เข้าไปดูใน IG ของผมได้นะครับMad Rabbit Studio BKK ครับผม